เอาเลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับเฟอร์เรนติโน่ในมือถือของเอกนะครับว่ามันปกติหรือเปล่าครับเพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์นะครับมาบอกว่าสกิล2ของเฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันกดไม่ติดนะครับมันกดไม่ติดแบบอย่างนี้มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าคุณคิดไปเองนะครับเพราะว่าเอกเนี่ยได้ลองเล่นในมือถือมาก็หลายเกมแล้วนะครับผมก็สรุปให้นะครับผมอันนี้สำหรับเอกนะก่อนที่เราจะไปดูรับชมกันเนี่ยคือสกิล2ของเฟอร์เรนติโน่เนี่ยที่หลายๆคนคิดว่ามันกดไม่ติดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาฮีโร่ที่มันใกล้ตายหรือว่าคีฟที่มันใกล้ตายเนี่ยมันไม่สามารถที่กดสกิล2ได้แล้วเก็ตป่ะหรือว่าบางทีมันกดได้แต่ว่ามันกดไม่ติดนะครับผมเก็ตป่ะเออหลายๆคนเลยเข้าใจว่าเฮ้ยไม่เงยกดสกิล2ไม่ติดว่ะทำไมมันกดไม่ติดมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่ติดจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเดิมแต่แค่ GM เขาปรับให้มันไม่สามารถกดสกิล2เพื่อจะโยกเล่นต่อได้แล้วแค่นั้นเองครับเอออะไรกันเนี่ยเฮ้ยคุณเล่นเลยกันมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับในเกมว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นในโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าในแรงค์โดนแบนเฟอร์เรนติโน่นะครับไม่ได้เล่นสักทีนะครับอันนี้ไปครับเกมนี้มารับชมกันครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับเฟอร์เรนติโน่นะครับทีมข้ามก็มีเฟอร์เรนเหมือนกันนะเอออย่าไปซัวอย่าไปซัวเล่นบนก่อนผมไปยวยผมไปยวยโยนเกมปะเนี่ยโยนพี่ไม่โยนโอเคโอเคมาเอ้ยแล้วโถแล้วมันจะไปเล็งอีกคลิปไม่ผ่านโอ้ยไม่ต้องช่วยผมฟาร์มไปเลยไปเลยไม่ต้องช่วยผมโอ้ยใจเย็นพี่เออไม่ต้องช่วยผมผมฟาร์มเร็วอยู่แล้วตัวผมอะเดี๋ยวมันลำได้ไม่ครบไงมีเทนไถติดกำแพงแล้วมันดอกไม้มาติดกำแพงนะฮะเจ็ดเห็นผิดอันนี้อะไรนะตัวถังคุณจะโยนคุณไปโยนให้ผมรีวิวอยู่เนี่ยคุณจะโยนนะคุณโยนพี่แต่ตอนนี้ไม่ใครมาช่วยผมเลยตอนนี้หายไปเนี่ยเจ๊น้อยโอ้ใจเร็วเอามาทำไอ้เนี่ยเอลสูเนี่ยไม่ชอบเลยพี่ให้เล่นเอลสูเอานะคุณไปยูไว้คุณนี่สิคุณใจเย็นสิมาต้องมานั่งต้องมานั่งสูงเหรอพี่ผมไม่เลยคุณไม่ใจเย็นเลยอ่ะคุณไปยูไว้พี่ก็ดูดิพี่เพื่อนผมจะตายหายแล้วมันก็นั่งสูงเหรอพี่ What the fuck อะไรกันครับเนี่ยเอาว่ะเฟรนด์กับเฟรนด์กับเฟรนด์อ่ะพี่คิดว่าไงวะพี่ชนะผมว่าเพราะพี่วีเทพไงพี่อะไรอะไรครับอะไรครับโอ้โหถ้าไม่โดนป้อมยิงตายนี่ได้นะครับแบบนี้มาแล้วเจอกันบนหายนะบนหายนะตอนนี้ผมยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับผมสำหรับเฟอร์เรนติโน่ยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับตอนนี้เอาคลองด้านนะเนี่ยตีแป๊บเดียวเท่านั้นเลยครับเอลสูมาไหมสวยครับผมป่าเป็นตัวอะไรหน้าจังขึ้นระวังระวังระวังเราเล่นล่างกันเยอะนะเราเล่นล่างกันสามตัวนะเว้ยคนระวังนะเซฟหน่อยเล่นหน้าเล่นหน้าอีหน้ามาอีหน้ามายีหน้าไปยีหน้าไปล้ำพี่ล้ำอะไรพี่ล้ำอะไรสวยครับบนไหวไหมเนี่ยบนโดนแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมา4นาทีนะผมก็ยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเฟอร์เรนติโน่ในมือถือยังไม่เจออะไรผิดปกตินะครับลำเหมือนเดิมอยู่นะ50บักเหมือนเดิมเพจ50แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมครับคือตอนนี้มือเอกเหงื่อออกเยอะมากครับเพราะว่าเอกเป็นคนมือเหงื่อออกง่ายนะครับผมเวลาเจอที่ชื้นอย่างเงี้ยครับเห็นปะก็ดูได้จากนี่เลยนะครับดูนะนี่เห็นปะด้านหลังเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่มันเป็นรูปน้ำเนี่ยครับเห็นปะเนี่ยเนี่ยรูปน้ำเนี่ยครับมือเริ่มเงาออกเยอะแล้วนะครับจับมันพี่มันลำเรียบมันขึ้นลำเรียบนั่นแหละครับมีจับก็แบบง่ายๆเลยครับผมวันนี้สวยครับผมตีล่างไปได้ป่ะนะอะไรนะเคียร์กลางให้อย่าคีกลางคีกลางคีกลางบน2
น่าจะได้นะกลางอ่ะได้เลยกลางเราไปเอาใส่ผมมาโอ้ยแล้วมันติดอันนี้เนาะใครมันกล้าดียังไงมาทำอันนี้ไว้ล่างว่าไงวะคุณประยุยเล่นพี่เล่นดิไปดิมาพี่มาเร็วๆพี่นี่มาแล้วเนี่ยไม่ต้องเห็นดอกเลยไม่เห็นดอกครับอันนี้พออันนี้พอใช่ไหมคุยไวบอสวิ่งไปไหนวิ่งบอสพี่เฮ้ยมันฆ่าผมมันเลี่ยมว่ะย้อนมันเลี่ยมเราไปยุ้ยถอยไปก่อนพี่ถอยไปก่อนมันปาดอกขัดอันติเออใช่ต้องระวังไว้มันขัดดอกอันติได้แล้วน่ะต้องเดี๋ยวครับผมฟังพี่ดีกว่าครับโอ้ยแล้วมันมาดันอะไรผมเนี่ยดันผมเก่งเหลือเกินไอ้หมอนี่ตายเราจะตายกลับบ้านเลยเล่นมา10นาทีก็ยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับนอกจากมือตัวเองที่เริ่มมันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะไปเฟลนเอาเฟลนก่อนดีกว่ามองไอ้นี่พี่คุณเล่นก่อนดีกว่าวะเฮ้ยพี่เอาอลินพวกเอกดีกว่าผมจะกดอัลติกออฟทำไมวะอัลินเป็นพวกเอกดีกว่าเรื่องอะไรครับถือว่าหาเรื่องแข่งอัลติกออฟไปนะครับผมนี้ฆ่ามันโอ้มันลาไปแล้วมวยมันโยนเกมแล้วเออสวยครับมวยมันโยนเกมนะครับผมมีพอพี่ไปต้องมีพอเฮ้ยฟิกเกอร์เหรอโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยอย่าทำอย่างนี้อย่ามียอนเล่นอยู่คนเดียวกับไอ้โลมปะเนี่ยมาตีไปแล้วสวยครับอุ้ยจะตายไม่ตายพี่ตายสีเห็นไหมเฮ้ยพี่ธรรมดาว่ะไอพี่เอามวยเหรอพี่มันจะโยนพี่อันนี้ฆ่ามันมวยมันโยนอ่ะสวยโอเคครับผมก็เกมนี้นะครับผมเล่นมานะครับสำหรับใครที่หลายๆคนบอกว่าสกิล2เนี่ยมันกดไม่ติดนะครับแล้วก็มันเป็นบั๊กหรือเปล่าที่ถามผมมานะครับผมก็ได้เล่นมาหลายๆเกมนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังครับว่าเฟอร์เรนติโน่เนี่ยในแพทเนี้ยมันไม่ได้เป็นบั๊กนะครับ GM เขาแค่ปรับนะครับผมในส่วนของการสกิล2กดตอนที่ฮีโร่มันใกล้ตายหรือว่าฮีโร่มันตายไปแล้วมันจะไม่สามารถที่จะกดสกิล2ได้นะครับผมกลายเป็นว่าเวลาเราตีมันไปเนี่ยมันจะเป็นการแทงนะครับผมคือหลายๆคนอ่ะเวลาเล่นน่ะโดยเอกเล่นน่ะถ้าเป็นแพทเก่าอ่ะเอกจะเล่นนะครับโดยการจิ้มนะครับปาดอกแล้วก็ลำปกติแล้วก็จะจบด้วยการกดสกิล2อีกรอบมันจะเป็นการกดสกิล2ให้แต่แพทนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะกดสกิล2กันล้มได้นะครับผมแต่ในแพทก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่แค่ในแพทเนี้ยฮีโร่อ่ะตอนที่มันตายอ่ะครับในแพทก่อนอ่ะมันจะเวลาตายอ่ะมันจะเล็งได้แป๊บนึงนะครับแต่อันเนี้ยมันจะเล็งไม่ได้แล้วแปลว่าถ้าเกิดว่าคีปมันตายไปแล้วนะครับหรือฮีโร่มันตายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดสกิลได้แล้วนั่นเองนะครับผมทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ชินนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวเอกก็มันยังไม่ชินนะครับผมกับการที่กดสกิล2ตอนที่มันตายไม่ได้นะครับมันเลยเป็นการกดไม่ติดนะครับแบบนั้นเห็นไหมนี่ก็เป็นข้อสรุปนะครับของเอกนะครับผมก็ใครมีข้อสรุปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม
สำหรับเฟอร์เรนในคอมแล้วก็ในมือถือนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมแต่จะมีแตกต่างแค่สกิล2แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็อีก1อย่างนะครับผมที่ใครหลายๆคนกดไม่ติดนั่นก็คือเวลาเหงื่อออกนะครับอย่างน้องเอกเนี่ยอันนี้มันแห้งไปแล้วเวลาแบบคุณเล่นนานๆเนี่ยเครื่องมันร้อนเวลาเครื่องมันร้อนเนี่ยบวกกับว่าคุณเปิดแอร์อย่างเงี้ยมันจะชื้นมันจะกลายเป็นความชื้นเย็นโดนร้อนอ่ะมันจะเป็นไอน้ำเว้ยเห็นป่ะแล้วมืออ่ะเหงื่อเราออกเว้ยเห็นป่ะมันทำให้คุณอ่ะกดไม่ติดวิธีการแนะนำก็คือทาแป้ง1 2เช็ดหน้าจอแบบที่เอกใช้เอกก็เวลาตายหรือเอกอะไรเอกก็จะเช็ดหน้าจอนะครับแค่นี้มันก็หายแล้วนั่นเองนะครับมันก็ปกติทุกอย่างนะสำหรับเฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะครับผมอันนี้ใช่เดี๋ยวก็ชินครับยังไงก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมมั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผมอันนี้